เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าช่วยคนไทยในอินโดนีเซียได้แล้ว216คนวันนี้ส่งกลับไทย64คนพบมี1คนได้รับบาดเจ็บคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไทยที่ติดอยู่บริเวณภูเขาไทยรินจานีและเกาะลอมบอกประเทศอินโดนีเซียว่าขณะนี้ได้ช่วยเหลือคนไทยลงมาแล้วจำนวน216คนและสถานทูตไทยได้จัดที่พักให้แล้ว119คนในโรงแรมลอมบอกรายาโดยวันนี้มีคนไทยเดินทางกลับมา64คนส่วนที่เหลือจะทยอยเดินทางกลับซึ่งได้รับรายงานว่ามี1คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตไทยแจ้งว่าทุกคนมีสปิริตและกำลังใจที่เข้มแข็งส่วนใหญ่มีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเป็นหนุ่มสาววัยทำงานส่วนเรื่องเที่ยวบินในการกลับประเทศไทยนั้นนายวีรศักดิ์กล่าวว่าส่วนหนึ่งจะจัดให้แต่ส่วนใหญ่จะมีไฟท์เที่ยวบินของตัวเองอยู่แล้วซึ่ง99คนได้เดินทางกลับกับทัวร์และอีก119คนกลับกับสายการบินโดยส่วนใหญ่จะใช้บริการแอร์เอเชียและยังไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบิน C-130 เพื่อขนส่งกลับประเทศเพราะเหลือนักท่องเที่ยวเพียง30คนที่ยังไม่ได้รับการยืนยันในตัวพร้อมยืนยันว่าสามารถจัดการได้และเมื่อถามว่ามีคนไทยติดค้างอยู่ที่ภูเขาไฟหรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าทางการอินโดนีเซียยืนยันไม่มีคนไทยติดค้างแต่ทางการไทยก็กำลังตรวจสอบอยู่รวมไปถึงการลงทะเบียนออนไลน์ของคนไทยกว่า300คนด้วยและคาดว่าไม่ได้ขึ้นไปทุกคนพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประวิตรสั่งทุกเหล่าทัพติดตามสถานการณ์น้ำโขงเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนให้ทันเหตุการณ์พลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้ทุกเหล่าทัพติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นในหลายจังหวัดรวมทั้งติดตามสภาวะอากาศในหลายพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมอันอาจเกิดภาวะเสี่ยงต่ออุบัติภัยและอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้โดยให้ประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดประเมินและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แจ้งเตือนให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อลดผลกระทบความเสียหายในระดับพื้นที่ที่อาจจะเกิดขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลักโขงเจียมอุบลอ่วมหนักเจ้าหน้าที่เริ่มอบพยพประชาชน2ตำบลแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องหลังฝนตกติดต่อกันมาหลายวันประกอบกับน้ำเหนือไหลหลากส่งผลให้น้ำในลำห้วยสาขาล้นฝั่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในหลายอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอโขงเจียมน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ริมแม่น้ำกระทบไร่นาและพืชผลทางการเกษตรทางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้ร่วมกันทำการอพยพประชาชนเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านและตำบลโขงเจียมแล้วเพื่อนำไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงต่อไปขณะที่จ่าสิบเอกเกริกชัยผ่องแพ้วปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าแม่น้ำโขงสูงขึ้นเพิ่มอย่างต่อเนื่องทำให้จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเขมราชอำเภอโขงเจียมอำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอนาตาลส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรแต่ที่หนักคืออำเภอเขมราชและอำเภอโขงเจียมที่ต้องมีการอพยพประชาชนบางส่วนแล้วซึ่งในขณะนี้มีการเปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้ง8บานเร่งระบายน้ำแม่น้ำมูลเพื่อรองรับแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนในพื้นที่เขตอำเภอเมืองอุบลนั้นยังไม่น่าเป็นห่วงและมีการเตรียมพร้อมการป้องกันอย่างเต็มที่จบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN